เมื่อวันที่10พฤษภาคม67ที่ผ่านมาที่หมู่บ้านนาคาธรรมสถานเทวารายทองเหลืองบ้านพรสวรรค์ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีดร.อานนท์แสนนาฏหรือว่าอานนท์ลูกนาคาธิบดีพร้อมด้วยนางสาวอรพินโพสีประธานในพิธีพร้อมด้วยญาติธรรมสายและประชาชนก็ได้ทำพิธีเบิกเนตรองค์พญานาคภายในธรรมสถานเทวาลัยทองเหลืองพระอาจารย์เจ้าแห่งนาคมประธานทรัพย์หรือว่าพระอาจารย์พระสัตว์พระเกจิอาจารย์สายมูชื่อดังแห่งภาคอีสานนอกจากนี้ก็ยังมีหมอเค้กและหมอโรเบิร์ตรวมทั้งอาจารย์แจ็คณรงค์ฤทธิ์ผู้ที่เป็นพรานประกอบพิธีโดยที่ในพิธีจัดอย่างยิ่งใหญ่และก็เต็มไปด้วยมนต์ขลังภายหลังจากพิธีบวงสรวงและเบิกเนตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้จุดประทัดจำนวน 10,000 นัดนักเสี่ยงโชคต่างก็พากันส่องเลขหางประทัดได้เลข15และก็628ซึ่งจะนำไปเสี่ยงโชคในวันที่16พฤษภาคมนี้